ือเราเกิดที่สุไหงโกลกเนาะแล้วก็แต่ว่าเราโตที่สุขิรินแล้วก็เรียนตั้งแต่ชั้นประถมชั้นมัธยมที่สุขิรินเลยก่อนที่จะย้ายมาอยู่เชียงใหม่รู้ถึงเหตุการณ์ของตากใบเนี่ยมันก็ไม่ใช่ในขณะที่มันเกิดเหตุเนาะเออแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่เราเติบโตขึ้นมาแล้วในช่วงมัธยมแล้วอะไรเงี้ยเนาะช่วงมัธยมปลายแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเออที่เราจะรู้รับรู้หรืออะไรถึงมันอะไรเงี้ยเนาะในตอนที่เกิดเหตุการณ์ที่ตากใบเนี่ยมันปี47เนาะตอนนั้นเราอยู่แค่ป.1เองเอาข้อจริงเราก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ตากใบหรอกในช่วงเด็กๆอะไรเงี้ยเราเองก็ไม่ได้แบบมีความการรับรู้ที่มากไปกว่าคนอื่นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รับรู้มันได้เท่าๆกับที่คนๆนึงจะรับรู้ว่ามันได้อะไรอย่างงี้เนาะกับเหตุการณ์ตากใบจริงๆเราต้องกลับไปถามคนที่อายุมากกว่าเราด้วยซ้ําคนที่อายุ30 40 50 60อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบรู้สึกยังไงอ่ะเพราะเขาก็น่าจะต้องทันเห็นในช่วงชีวิตของเขากับก่อนหน้านี้กับตอนนี้ใช่มั้ยแต่เราอ่ะมันไม่ทันอ่ะอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเป็นบาดแผลของทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมากๆเลยเนาะเป็นชนวนเหตุสำคัญของการไม่รู้จบสิ้นของปัญหาระหว่างรัฐกับประชาชนใน3จังหวัดชายแดนใต้อ่ะแล้วก็เป็นปัญหาที่ไม่ได้ถูกแก้ไขเนาะในช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องพูดถึงมันน่ะอย่างตากใบเนี่ยเองเป็นเหตุการณ์ที่แบบเหตุการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนมากอ่ะที่แบบว่ารัฐเองกระทํากับประชาชนด้วยความมั่นคงของรัฐอะไรอย่างเงี้ยโดยอ้างความมั่นคงของรัฐที่เข้ามาทําร้ายประชาชนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ายังไงก็ต้องพูดถึงมันการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเรามันเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราชอบแล้วก็รู้สึกว่าเราตั้งใจทํามันก็คืองานที่อนุสาวรีย์ที่นราธิวาสเนาะมันเป็นอนุสาวรีย์ของนกกระดาษก็เอานกไปโปรยเนาะส่วนนึงที่สร้างอนุสาวรีย์นั้นมาก็เพื่อที่จะเป็นหมุดหมายถึงสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนาะแต่ในขณะเดียวกันในพื้นที่มันไม่ได้สงบสุขอ่ะยิ่งมันเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงของรัฐแล้วก็ระหว่างกลุ่มคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ว่าหน้าตาของการดีไซน์เรื่องความสงบสุขสันติภาพแล้วแต่จะหาคำอะไรมาสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเทคแคร์เป็นเรื่องสำคัญมันก็คือผู้คนในพื้นที่แหละถามคำถามก็คือแล้วรัฐเองรู้สึกผิดไหมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิดไหมยิ่งลักษณ์ในฐานะรัฐที่ให้เงินเยียวยามาทักษิณในฐานะของคนที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเนาะตอนที่เกิดเหตุการณ์ตากใบอ่ะออกมาขอโทษแล้วมันยังไงอ่ะแล้วคนผิดในเหตุการณ์ครั้งนี้คือใครอ่ะเราไม่รู้เนาะว่าในช่วงชีวิตของคนที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ตากใบอ่ะจะได้มีวันรู้ถึงมันไหมอ่ะว่าใครเป็นคนฆ่าลูกเขาใครเป็นคนฆ่าผัวเขาขอโทษไปจนตายมึงก็ไม่พ้นผิดหรอกอย่ามาร้องขออะไรที่มันตลกแบบนี้เลยมันไม่ใช่แค่คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบเนาะมันขยายตัวไปถึงคนที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดเนาะแล้วมันก็ขยายตัวไปถึงคนที่อยู่ใน3จังหวัดเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ในระยะเวลา20ปีที่ผ่านมามันคือผลกระทบทั้งหมดรัฐเองจะต้องรับผิดชอบต่อมันทั้งหมดนะเรารู้สึกว่ามันท้าทายเนาะท้าทายกับคนที่ทำงานภาคประชาสังคมว่าจะเคลื่อนไหวหรือทำอะไรกับมันต่อไปยังไงเหมือนกับว่าถ้ามันครบ20ปีนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะหายไปอ่ะเนาะเป็นงานที่ท้าทายพรรคการเมืองในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นตัวแทนของอุดมการณ์ของผู้คนทายต่อการเมืองภาพใหญ่เราคิดว่าถ้าเขาจริงจังแล้วก็จริงใจกับการแก้ปัญหาจริงๆอ่ะมันก็คงจะมีกระบวนการอื่นๆอีกเยอะแหละที่ทําให้การสิ้นสุดอายุความในเร็ววันนี้ถูกต่อถูกขุดคุ้ยถูกพูดถึงได้มากขึ้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมการที่มันสืบค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นเนาะมันมีช้อยอีกเยอะแยะมากมายอ่ะที่ไม่ใช่แค่หมดอายุความแล้วมันก็จะจบไปอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งมันจะถูกละเลยหรือหลงลืมไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังคงค้างคาอยู่ในหัวใจแล้วก็ความรู้สึกของผู้คนที่ได้รับรู้ถึงมันแหละ